ดีครับพบกับคุณครูนสืนัทพลกิจจานากรน,นะครับในสาระประวัติศาสตร์ครับเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับโดยเรื่องที่เราจะมาเรียนกันนะครับนักเรียนก็คือเรื่องเกณฑ์การจำแนกหลักฐานที่พบในท้องถิ่นนั่นเอง สำหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ส4 1ครับเข้าใจความหมายความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ครับสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัดนะครับสสี่จุดหนึ่งปสี่ทับสามแยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นได้เมื่อเรารู้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้วนะครับเราไปดูจุดประสงค์กันต่อกันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อแรกอธิบายความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองที่พบในท้องถิน่น2ครับ จำแนกหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองที่พบในท้องถิ่นและ3ครับเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิน่นบทเรียนนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับ เกณฑ์ในการจำแนกนะครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละว่าในการจำแนกนะครับหลักฐานชั้นต้นนะครับและหลักฐานชั้นรองนั้นเราจะจำแนกอย่างไรนะครับและเมื่อเราจำแนกได้แล้วเนี่ยเราจะไปศึกษานะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเนี่ยได้อย่างไรโอ้น่าสนุกไหมน่าสนุกแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราเริ่มจากการสังเกตภาพให้นักเรียนนะครับลองสังเกต รูปทั้งสองรูปนะครับว่าเป็นรูปของอะไรนะครับแน่นอนนะครับเป็นแท่งหินนะครับแลวมีตัวอักษรเนี่ยปรากฏอยู่บนแท่งหินนะครับรูปนี้เนี่ยนะน่าจะเป็นศิลาจารึกใช่ไหมอีกหนึ่งรูปคือรูปหนังสือเป็นหนังสืออะไรนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเรามาตอบคําถามกันดีกว่าครับคำถามแรกครับจากภาพเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใดครับทั้งศิลาจารึกนะครับและพระราชา พงศาวดารน,นะครับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยล้วนแล้วแต่นะครับมีการบันทึกนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับทำให้ผู้คนนะครับที่อยากจะศึกษาเรื่องราวในสมัยสุโขทยัยเรื่องราวในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็สามารถนะครับใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้ง2เนี่ยในการศึกษาได้นะครับอย่างสมัยสุโขทยัยเราก็ศึกษาผ่านศิลาจารึกนะอ่าและในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรา ก็ศึกษาผ่านพงพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานั่นเองอีกหนึ่งคำถามครับคูอยากจะถามนักเรียนนะคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เห็นเนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือไหมเออน่าเชื่อถือไหมอย่างไรต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งศิลาจารึกและพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานั้นนะครับมีความน่าเชื่อถือมากๆเพราะอะไรลูกเพราะทั้งสอง เป็นหลักฐานชั้นต้นครับซึ่งหลักฐานชั้นต้นเนี่ยนะเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นนะครับในเหตุการณ์ช่วงนั้นเลยนะครับและแน่นอนนะครับถูกบันทึกนะครับตามคำบอกเล่านะครับของผู้ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นได้ด้วยตัวเองนะครับก็คือมีการบันทึกในยุคสมัยนั้นเลยนะครับหรือเป็นคําบอกเล่านะครับของผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นเลยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับของนะครับอ่า รูปภาพทั้งสองนี้หลังจากสังเกตรูปแล้วครับเรานะครับไปฟังเรื่องเล่าสนุกสนุกกันต่อเลยดีกว่านะครับเรามีเรื่องเล่านะครับของคุณยายกับหลานสาวเชดีแบนนะครับอยากรู้ว่าสนุกขนาดไหนไปฟังกันเลยคุณยายนะครับถ้าดูจากรูปเนาะ,ะมีคุณยายนะครับแล้วก็มีหนูน้อยถือตุ๊กตาเชดีแบนน่ารักใสๆนะครับถามว่านะครับเรื่องนี้ เป็นอย่างไรมาฟังกันเลยดีกว่าในสมัยที่คุณยายนะครับยังเป็นเด็กเนี่ยคุณทวดเล่าให้คุณยายฟังว่าหมู่บ้านของเรามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากน้ำในคลองใสสะอาดผู้คนเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมีน้ำใจนะครับแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแฮปปี แตกต่างจากในปัจจุบันนะหลานนะที่ความจเจริญทางเทคโนโลยีเนี่ยมันมีมากส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้คนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปโอเคเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณยายนะคะเล่าให้เด็กหญิงเชดีแบร์เนี่ย ฟังเนาะก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราเห็นนะคะว่าในอดีตนะครับกับในปัจจุบันนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันในอดีตเนี่ยเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันสนิทสนมกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันรวมถึงเนาะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในขณะที่ปัจจุบันนั้นความเจริญเติบโตนะครับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมีมากเลยทีเดียวทําให้วิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปคําถามแรกครับ เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยไหนปัจจุบันหรืออดีตกันแน่เรื่องเล่านี้ต้องเกิดขึ้นในสมัยอดีตครับและนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับนันกเรียนเรื่องที่คุณยายเล่าให้เด็กหญิงเทดดี้แบร์ฟังเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิถีนะครับในการดำเนินชีวิตของผู้คน ในอดีตนะครับว่าคนในอดีตเนี่ยมีความใกล้ชิดกันนะครับมีธรรมชาติที่แวดล้อมแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับนขณะที่ปัจจุบันเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมนั่นเองคำบอกเล่านะครับของคุณทวดและคุณยายเนี่ยจัดเป็นหลักฐานประเภทใดอ่าจัดเป็น หลักฐานชั้นรองนะครับเพราะว่าการที่คุณยายเนี่ยฟังมาจากคุณทวดอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วเอามาเล่าให้หลานฟังเนี่ยนะครับก็จัดว่าเป็นหลักฐานชั้นรองนั่นเองโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้นะครับเรื่องของคุณยายคุณหลานรวมถึงนะครับรู้และหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับครูนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับให้ไปศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเกณฑ์การจำแนกหลักฐานที่พบในท้องถิ่นนะครับให้เวลานักเรียนเบาๆนะคะห้านาทีนะครับในการที่จะไปรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจาก,จากทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับจากหนังสือเรียนของพอวอก็ได้นะครับหรือนะครับาจากการฟังคำบอกเล่าของคุณครูของผู้ใหญ่ที่มีความรู้ก็ได้นะครับแล้วเรากลับมาเจอกัน5นาที หลังจากผ่านไปแล้วนะครับนักเรียนได้ไปรวบรวมข้อมูลมาใช่ไหมเก่งมากครูชื่นชมนะครับการที่เราเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับรับผิดชอบในตนเองเนี่ยนะครับและหาวิธี Learn how to learn เรียนอย่างที่เราอยากจะเรียนในรูปแบบของเราเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขในการเรียนเพราะว่เนี่ยการที่นักเรียนเนี่ยนะครับไปรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองศึกษาความรู้ด้วยตนเองเนี่ยครูยกนิ้วให้เลยนะครับเมื่อเรานะครับรวบรวมข้อมูลมาได้แล้วเนี่ยนะครับ เรามาดูกันดีกว่านะครับเรื่องแรกเลยเรื่องคำว่าท้องถิ่นครับนักเรียนคิดว่าท้องถิ่นหมายถึงอะไรถ้าพูดถึงท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นของเราเนี่ยนะครับก็หมายถึงพื้นที่นะครับที่เราอยู่อาศัยมีขนาดเล็กหรือใหญ่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านเมืองนะครับ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยจึงเป็นการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตนะครับของคนหรือกลุ่มชนนะครับที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆนะครับอย่างท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยก็ย่อมนะครับมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเนี่ยที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นและก็มีความน่าสนใจไม่แพ้ใครเลยใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนนะครับรู้นะครับว่าหลักฐานท้องถิ่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูนะครับ ต่อไปนะครับว no ่าหลักฐานชั้นต้นนะครับที่พบในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยหมายถึงอะไรสำหรับนะครับหลักฐานชั้นต้นนะครับที่พบในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและนะครับไม่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณอักษรเช่นตำรายาแผนโบราณ ตำราดูเลิกยามนะครับคำพีพระพุทธศาสนาจารึกกฎหมายเอกสารพื้นบ้านต่างๆรวมถึงนะครับเหรียญทองจารึกภาษาอาหรับนะเราก็จะเจอหลายที่เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เมืองบางแก้วนะครับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะครับหลักฐานอีกหนึ่งประเภทนะครับนักเรียนก็คือหลักฐานที่ไม่ได้บันทึกไว้เป็นลายละอักษรเช่น ภาษาถิน่นเพลงพื้นบ้านนะครับโบราณวัตถุและก็โบราณสถานต่างๆในท้องถิ่นครับเมื่อเรารู้แล้วนะแกับว่าหลักฐานชั้นต้นที่พบในท้องถิ่นต่างๆเป็นอย่างไรแล้วหลักฐานชั้นรองล่ะสำหรับหลักฐานชั้นรองนะครับนะก็เช่นพวกหนังสือต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับท้องถิน่น เช่นหนังสือบางลำพูภาพจากความทรงจำนะครับโดยคุณกุลวดีเจริญศรีนะครับผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาชุมชนบางลำพูในอดีตซึ่งเป็นย่านเก่าแก่แ,กแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครอันนี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับหนังสือของคุณนะครับกุลวดีเนาะเพราะว่าไปเลือกนะครับหลักฐานชั้นต้นมาศึกษานั่นเองนะครับโอเคนะ อันนี้เนี่ยนกักเรียนก็รู้แล้วนะคะว่าหนังสือต่างๆนะครับหนังสือท้องถิ่นต่างๆเป็นหลักฐานชั้นรอง แล้วบางลำพูในอดีตเป็นยังไงนึกออกไหมเคยไปบางลำพูกันไหมหลายคนเคยไปใช่ไหมออหลายคนก็รู้จักนะครับบางลำพูเป็นแหล่งการค้าเป็นย่านการค้ารวมถึงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับหลายคนเคยเห็นหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นถ้าคนที่ไม่เคยเห็นเนี่ยลองไปเซิร์ชนะครับในอินเทอร์เน็ตดูว่าบางลำพูในปัจจุบันเป็นอย่างไรสําหรับคนที่เคยเห็นแล้วคงจะนึกภาพออกแล้วในอดีตเป็นอย่างไรอยากรู้ไหมครูนักสื่ออยากรู้แล้วนะครับ อยากรู้ไปดูกันเลยครับและนี่นะครับก็คือภาพชุมชนบางลำพู ในอดีตน,นะครับจะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยผูกติดกับสายน้ำนะครับมีการดำรงชีวิตโดยการคมนาคมทางน้ำนะครับมีการค้าขายนะครับในตลาดริมน้ำนะครับรวมถึงนะ,ะเดินทางโดยเรือนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยเต็มไปด้วยป่าไม้นะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับผู้คนเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน นะครับมีการแลกเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับหรือนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพ1ภาพนะครับแต่มีหลายร้อยเรื่องราวในภาพนี้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือภาพของชุมชนบางลำพูในอดีตโอเคนะลูกหนาและปัจจุบันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน นอกจากนะครับชุมชนบางลําพูเนี่ยต้องบอกเลยนะครับชุมชนอื่นๆริมน้าเนี่ยก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับเช่นนะครับการค้าในลุ่มน้ําบางประกงน้ํามันขึ้นๆลงๆใช่ไหมลูกอ่าการค้าในลุ่มน้ําบางประกงนะครับโดยคุณอิงตะวันแพร่ลูกอินเนี่ยนะครับเป็นผู้ศึกษาก็ได้ศึกษานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการค้านะครับในลุ่มน้ําบางประกงในเมืองนะครับ ฉะเชิงเซานะครับโดยใช้หลักฐานชั้นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเอกสารของราชการประกาศของราชการพระราชบัญญัติต่างๆรวมถึงนะครับใช้หลักฐานชั้นต้นที่ไม่เป็นลายละอักษรเช่นคำบอกเล่าของคนในพื้นที่นะครับในการศึกษานะครับ บางประงน้ำมันขึ้นๆลงๆนะครับถ้าดูจากรูปก็จะเห็นนะครว่าวิถีชีวิตของผู้คนนะครับในจังหวัดชาเชิงเซาเนี่ยนะในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับก็มีความผูกติดนะครับกับสายน้ำนะครับเขาเรียกว่าสายน้ำแห่งชีวิตเนาะวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตเนี่ยคมนาคมนะครับทางน้ำค้าขายทางน้ำนั่นเอง เมื่อนักเรียนนะครับเริ่มรู้แล้วนะครับว่าหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองในท้องถิ่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับครูอยากชวนนักเรียนมาทํากิจกรรมนะครับในการที่ให้นักเรียนเนี่ยนะครับลองนึกถึงหลักฐานชั้นต้นในท้องถิ่นของนักเรียนว่ามีประเภทไหนบ้างนะครับแล้วให้สรุปนะครับเป็นแผนภาพความคิดดังตัวอย่าง สำหรับหลักฐานชั้นต้นนะครับที่เราเจอลำดับแรกเลยนะครับคงจะเป็นโบราณสถานนะครับในหลากหลายพื้นที่ก็จะมีโบราณสถานเนี่ยในท้องถิ่นของตนเองที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจและก็น่าศึกษานะครับนอกจากโบราณสถานแล้วเรายังมีโบราณวัตถุนะครับโบราณวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ของคนในอดีตก็บอกประวัติความเป็นมาของคนในอดีตบริเวณนั้นได้เช่นเดียวกัน ศิลาจารึกครับศีลาจารึกนี่น่าสนใจนะครับเพราะการบันทึกที่เป็นลายละอักษรเนี่ยจะทําให้เกิดความเข้าใจข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีหนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์ในอดีตเนี่ยนะครับเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวในยุคนั้นๆช่วงสมัยนั้นๆทําให้เราเนี่ยได้ข้อมูลนะครับที่เราอยากจะศึกษาเรื่องปั้นดินเผาครับอของใช้นะครับ เหล่านี้นี่แหละที่จะทําให้เรารู้ได้นะครับว่านะมีอะไรบ้างนะครับที่เขาใช้ในการเป็นภาชนะนะครับหรือในการาเก็บของนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ก็เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับเมื่อเรารู้หลักฐานชั้นต้นแล้วเราต้องรู้หลักฐานชั้นรองด้วยหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองและหลักฐานชั้นรองมีอะไรบ้างละ่ะสำหรับหลักฐานชั้นรองนะครับในท้องถิ่นเนี่ย อันดับแรกเลยเนาะคำบอกเล่านะครับบางครั้งการไปนั่งพูดคุยกับคนในพื้นที่ในชุมชนโดยเฉพาะนะคนสูงอายุเนี่ยเราจะได้ความรู้ใหม่ๆได้มุมมองในอดีตมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนมีโอกาสเนาะอย่าลืมคุยกับคุณตาคุยกับคุณยายคุยกับผู้สูงอายุในครอบครัวหรือในชุมชนของนักเรียนเนาะนอกจากนะครับจะได้ความรู้แล้วนะรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นแล้วเนี่ยยังทําให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้เออ มีความน่าเอ็นดูเนาะคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็รู้สึกดีอะนะคนเฒ่าคนแก่เขาก็คงอยากจะคุยกับเด็กๆนะครับดังนั้นนีก็ไปเสริมกําลังใจให้กับคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นนะพูดคุยกับผู้ใหญ่เยอะๆนะครับเราจะได้มีมุมมองความคิดเนาะที่เป็นอีกมุมนึงนะครับของคนในอดีตอันนี้น่าสนใจมากๆเลยหนังสือเรียนครับหนังสือเรียนเนี่ยบอกเลยบางคนเนี่ยนะเออชอบอ่านหนังสือเรียนเราก็จะได้ความรู้นะครับาตาม ที you can like society, space, ่นะครับหนังสือเรียนเนี fastest, ่ยได้เขียนไว้นะครับอย่างหนังสือเรียนของพวเนี่ยนะครับก็จะทําให้นักเรียนได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองในท้องถิ่นเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนิทานพื้นบ้านนะครับบางครั้งการอ่านหนังสือเราโหเครียดจังเลยอ่ะเอออ่านเอกสารวิชาการเนาะอยู่ป .4 เนี่ยเหนื่อยจังเลยลองอ่านนิทานพื้นบ้านดูไหมนิทานสนุกนะลูกนะเพราะนี่การที่เราอ่านนิทานพื้นบ้านเนี่ยนอกจากจะเพลิดเพลินบันเทิงใจแล้วเนี่ยเรายังได้ความรู้ ในประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณนั้นๆด้วยนะตำนานครับตำนานหลายๆตำนานเนี่ยนะบอกเลยว่ามีความมหัศจรรย์พันลึกและน่าสนใจนะครับอพอเราศึกษาตำนานเราก็จะรู้ว่าโอ้โบราณสถานแห่งนี้มันเกิดขึ้นมาจากสิ่งนี้นี่เองชื่อชุมชนนะครับชื่อตำบลชื่ออำเภอนี้เกิดขึ้นนะครับจากตำนานนี้นี่เองสนุกมากนะครับอนุสาวรีครับ ในหลายๆพื้นที่หลายๆชุมชนเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ของบุคคลสําคัญนะครับหรือเป็นอนุสาวรีย์ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของพื้นที่บริเวณนั้นได้เมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นอนุสาวรีย์ของใครนะครับเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมจากประวัติความเป็นมาของบุคคลผู้นั้นเราก็จะรู้ได้ว่าเขามีคุณ,ณประโยชน์เขาทําประโยชน์อะไรกับพื้นที่บริเวณนั้นบ้างและประชุมพงศาวดารน,นะครับ ประชุมพงศาวดานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการรวบรวมพงศวดานนะครับทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่านะครับพงศวดานเนี่ยนะฮะเขียนเรื่องอะไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างต่อไปนะครับครูนะครับก็มีกิจกรรมนะครับ ให้นักเรียนเนี่ยทำแผนภาพความคิดนะครับโดยแผนภาพความคิดเนี่ยนะครับให้นักเรียนครับเสนอแนวทางการอนุรักษ์หลักฐานชั้นต้นนะครับที่มีในท้องถิ่นของตนเองพร้อมสรุปผลนะครับที่เกิดจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติครับสำหรับหลักฐานชั้นต้นนะครับที่ครูเลือกมาเนี่ยนะครับก็คือเครื่องปั้นดินเผาครับเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยจะมีแนวทางในการอนุรักษ์อย่างไร สำหรับเครื่องปั้นดินเผานะครับแนวทางในการอนุรักษ์ก็คือการไม่ทำลายสถานที่ที่พบนะครับและก็แน่นอนนะครับแหล่งที่พบเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะถ้าเราไปดูไปชมเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดครับถ้าเราทําตามเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราปฏิบัติครับสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตเนี่ยก็จะอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับแล้วก็ยังคงทนอยู่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ นะครับในลำดับต่อมาได้แต่หากเราไม่ปฏิบัติครับสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยก็อาจจะเกิดการเสียหายเกิดการแตกชำรุดแล้วก็ยากที่คนรุ่นใหม่เนี่ยจะได้ศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาเนาะก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญถ้าเจอนะครับหรือถ้าเราเรียนไปเที่ยวนะครับแหล่งที่มีเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยก็ควรที่จะทำไมอ่าควรจะอนุรักษ์และปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับเออจะได้ อยู่นะครับเพื่อนปันดินเผาจะได้อยู่ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ดูได้ศึกษาต่อไปต่อมาครับเมื่อรู้หลักฐานชั้นต้นแล้วครับครูอยากเชิญชวนนักเรียนนะครับมาสเสนอแนวทางการอนุรักษ์หลักฐานชั้นรองกันบ้างโดยหลักฐานชั้นรองที่คุณครูเลือกมานะครับก็คือตำนานคําบอกเล่าครับแนวทางในการอนุรักษ์หลักฐานชั้นรองเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับการอนุรักษ์หลักฐานชั้นลองนะครับก็คือการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศา,าสตร,ร์จากหนังสือคำบอกเล่าหรือตำนานรู้จักคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญนะครับของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเวลาเราฟังเรื่องเล่าเราชอบเราสนุกนะครับเราก็ต้องไปค้นคว้านะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมนะครับเออและที่สำคัญเนาะเราต้องเห็นคุณค่าแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญด้วยถ้าเราปฏิบัติบอกได้เลยครับว่า นะเราก็จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้องโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมาสนับสนุนแต่หากเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเรื่องราวก็อาจจะถูกบิดเบือนไปจากเดิมเล็กๆน้อยๆสุดท้ายเนี่ยพอเรื่องราวเกิดความไม่น่าเชื่อถือคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อถือหลักฐานชิ้นนั้นนะครับเรื่องราวก็จะสูญหายไปจากประวัติศาสตร์ของไทยหลังจากที่นักเรียนนะครับสามารถที่จะเสนอแนวทาง การอนุรักษ์หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองได้แล้วนะครับครูอยากจะถามคำถามนักเรียนเพื่อประเมินคุณค่าของการเรียนเรื่องนี้ครับคำถามแรกคำนักเรียนนักเรียนคิดว่าการศึกษาหลักฐานชั้นต้นที่พบในท้องถิ่นของนักเรียนมีประโยชน์อย่างไรครับประโยชน์ของมันคืออะไร ประโยชน์นะครับของการศึกษาหลักฐานชั้นต้นก็คือทำให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงของประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนถูกต้องและน่าเชื่อถืออีกหนึ่งคำถามนะครับที่ครูอยากจะรู้นะครับครูอยากรู้ว่าครับว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลายเนี่ยมีประโยชน์อย่างไร สำหรับนะครับการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับทำให้เราได้ข้อมูลความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยที่ชัดเจนถูกต้องเหมาะสมและน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราอยู่ในท้องถิ่นไหนเนาะการที่เรารู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นเราเนี่ยก็จะทําให้เรานะครับเห็นความงดงามนะครับเห็นคุณค่าของอดีตด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับเรานะครับก็จะสามารถนะครับเข้าอกเข้าใจนะครับผู้คน นะครับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่บริเวณนั้นได้มากขึ้นด้วยครับนักเรียน หลังจากที่นักเรียนประเมินคุณค่าของการเรียนเรื่องนี้ได้แล้วนะครับครูอยากจะชวนนักเรียนนะครับปฏิบัติกิจกรรมครับโดยการทํากิจกรรมนี้นะครับก็คือการให้นักเรียนนะครับวาดภาพหรือนะครับไปหาภาพถ่ายมานะครับจะถ่ายเองก็ได้นะครับหรือจะหามาจากช่องทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยติดภาพนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานชั้นต้นในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยแล้วตอบคําถามยกตัวอย่างนะครับครูเลือกภาพนี้มาครับ ภาพนี้สวยงามมากนะครับเป็นหลักฐานชั้นต้นแน่นอนนะครับเพราะเป็นนะครับอ่าเป็นหลักฐานที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นจริงๆนะครับหลักฐานชั้นต้นในภาพคืออะไรครับอ,โอ,โ,อโอเจ้าเอ้ยแน่นอนนะครับหลักฐานชั้นต้นในภาพก็คือวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับประวัติความเป็นมาและความสําคัญเป็นอย่างไรลูกหลักฐานชิ้นนี้ สำหรับประวัติความเป็นมานะครับและความสำคัญต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นวัดครับที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าปราสาททองในพุทธศักราช2173ครับพระองค์เนี่ยนะครับได้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศนะครับให้กับพระราชมารดาให้กับแม่ของพระองค์หรือนะครับบางหลักฐานนะครับก็บอกว่านะครับวัดนี้เนี่ย ถูกสร้างขึ้นครับเป็นอนุสรแห่งชัยชนะเหนือเขมรน,นะครับจึงทำให้รูปแบบในการสร้างนะครับออสถาปัตยกรรมในการสร้างเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับนครวัดโอเคนะครับอย่าลืมนะครับไปหาหลักฐานชั้นต้นในท้องถิ่นของตนเองนะครับแล้วก็มาตอบคำถามแบบที่ครูนะครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสถานที่ในภาพที่นักเรียนเลือกมาคือที่ไหนประวัติความเป็นมาและความสำคัญ เป็นอย่างไรอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ครูอยากให้ทำนะครับให้นักเรียนนะครับไปศึกษาหลักฐานชั้นลองในโรงเรียนนะครับแล้วก็ลองลงบันทึกนะครับตามแบบเลยตามตัวอย่างเลยนะครับหลักฐานชั้นลองนะครับเวลาเราไปห้องสมุดเนาะเราก็อาจจะเจอหนังสือประวัติการสร้างโรงเรียนอ่า เนื้อหาในหนังสือเป็นอย่างไรลองดูในสารบัญก็ได้เนื้อหาในหนังสือไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาของโรงเรียนรายชื่อบุคลากรภายในโรงเรียนรวมถึงนะครับผลงานของนักเรียนในอดีตเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยมีความมีการสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียนมาอย่างไรแล้วก็มีบุคลากรที่น่าสนใจผลงานที่น่าสนใจอะไรบ้างประโยชน์ของการศึกษาเรื่องนี้คืออะไรครับ แน่นอนนะครับประโยชน์ก็คือทําให้หนักเรียนเกิดความเข้าใจโรงเรียนของนักเรียนมากขึ้นเมื่อน,นักเรียนศึกษาเนาะสิทธิ์เก่านะครับประสบความสําเร็จนักเรียนก็เกิดความภาคภูมิใจนะครับเกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียนของนักเรียนด้วยโอเคนะครับลองไปห้องสมุดดูว่ามีหนังสือที่เป็นหลักฐานชั้นรองอะไรบ้างแล้วก็มาบันทึกตามแบบอย่างเลยนะครับหลังจากเรียนทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับครูอยากจะชวนนักเรียนเนี่ยมาสรุปนะครับในเรื่องเรื่องนี้นะครับ ว่าเราเรียนนะครับเรื่องหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองในท้องถิ่นเนี่ยไปเพื่ออะไรท้องถิ่นของนักเรียนนะครับในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นเนี่ยจึงต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในท้องถิ่นซึ่งมีนะครับทั้งหลักฐานชั้นต้นนะครับและหลักฐานชั้นรอง หลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เรามีข้อมูลนะครับพอเรามีข้อมูลเนี่ยนะครับเวลาเราได้ข้อมูลมาเนี่ยนะครับเราก็จะรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะข้อมูลเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือและช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องราวในอดีตได้อย่างดีหลังจากที่นักเรียนสรุปการเรียนเรื่องนี้ได้แล้วนะครับ กิจกรรมต่อไปนะครับที่ครูอยากให้นักเรียนทำก็คือการเผยแพร่องค์ความรู้ที่นักเรียนได้เนี่ยให้กับสังคมให้กับเพื่อนๆให้กับผู้คนเนี่ยได้รู้ผ่านกิจกรรมขึ้นฟีดอดีตการกิจกรรมขึ้นฝีดอดีตการครับชวนนักเรียนนะครับทำนิทรรศการนะครับเพื่อนําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตอนเองนะครับโดยนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะถ่ายทอดว่าท้องถิ่นของตัวเองเนี่ย มีประวัติศาสตร์อย่างไรนะครับพบหลักฐานอะไรบ้างนะครับแล้วแน่นอนนะครับการที่นักเรียนทํานิทรรศการขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะช่วยทําให้ผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยนะครับเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองนะโดยนักเรียนสามารถถ่ายทอดนะครับบรรยากาศได้ด้วยนะอาจจะไลฟ์ขึ้นมานะครับนักเรียนอาจจะเปิดไลฟ์นะครับนิทรรศการของนักเรียนหรือบางคนมีความสามารถในการทำ virtual exhibition นะครับการจัดนิทรรศการแบบออนไลน์นะครับอาจจะทําง่าย นะเออใช้ซูมนะครับหรือใช้โปรแกรมต่างๆที่นักเรียนถนัดเนี่ยในการทำขึ้นมานะครับก็บอกเล่าเรื่องราวนะครับประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยได้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครูอยากรู้ว่านักเรียนทำแล้วเป็นยังไงอย่าลืมใส่แฮชแท็กคืนฟีดอดีตการให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเราจะมาดูกันนะว่านักเรียนสามารถถ่ายทอดประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของนักเรียนได้อย่างน่าสนใจอย่างไร หลังจากที่เราเรียนเรื่องนะครับหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองมาแล้วเนี่ยนะครับครูเชื่อนะครับว่านักเรียนเร,นเริ่มเห็นแล้วว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรจําแนกได้แล้วตามเกณฑ์ใช่ไหมครับ่าเมื่อนักเรียนสามารถจําแนกนะครับได้ตามเกณฑ์แล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับลองตอบคําถามต่อไปนี้ครับ เพื่อประเมินตนเองว่ามีความรู้ในเรื่องนี้จริงหรือไม่โดยคำถามแรกนะครับคำถามนะครับมีอยู่ว่านะครับถ้าพาวิดาครับไปเที่ยวนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับและก็ได้ชมศิลาจารึกชมเครื่องปั้นดินเผานะครับพระราชพงศาวดารลูกปัดหินแล้วแล้วก็จากข้อความครับข้อความใดเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรบ้างศิลาจารึก เครื่องปั้นดินเผาพระราชพงศาวดารลูกปัดหินอันไหนล่ะลูกที่เป็นหลักฐานที่เป็นลายละอักษรมีตัวอักษรปร,รากฏอยูรราา่ก็คือนะครับตอบข้อ2ครับลักศิราจาลึกนะครับแล้วก็พระราชพงศาวดารน,นั่นเองนะครับลักศิราจาลึกและพระราชพงศาวดารเนี่ยเป็นหลักฐานที่บันทึกนะครับด้วยตัวอักษรนะครับทาให้เราเนี่ยรู้เรื่องราวในอดีตได้นะครับผ่านนะครับเรื่องราวที่เขาบันทึกไว้ผ่านคําบอกเล่าต่าง นะครับที่บันทึกไว้นะครับส่วนนะครับเครื่องปั้นดินเผาและลูกปัดหินนะครับนะักเรียนเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นรายละอักษรข้อต่อมาครับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรครับนะักเรียน1ครับทำให้รู้ประวัติของบุคคลสําคัญนะครับข้อ2ครับทำให้รักชาติรักประเทศ รักเมืองไทยชูชาไทยมากขึ้น3ครับนะใช้เป็นแบบอย่างในการดามเนินชีวิตและ4ครับเข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในอดีตแน่นอนนะครับประวัติเนี่ยเรารู้ก็ดีเนาะแต่ว่าแน่นอนรู้แล้วต้องเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนะครับเพราะเนี่ยมันสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับเมื่อเราศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วเราต้องเข้าใจครับ ว่ามนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยเขาเดินดําเนินชีวิตยอย่างไรมีวิถีชีวิตยอย่างไรแตกต่างจากปัจจุบันไหมอะไรเป็นข้อดีเราก็เลือกมาอะไรนะครับเกิดสงครามเกิด ผลเสียอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเราก็นำมาเป็นอุทาหรณ์ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นตอบข้อ4ครับเพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นร่องรอยที่แสดงถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์นะครับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงทำให้เข้าใจวิธีชีวิตของมนุษย์ในอดีต จากการเรียนคลิปนี้เนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะได้ความรู้นะครับเรื่องการจำแนกนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนาะไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรไม่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงความน่าสนใจที่สุดเลยของคลิปนี้ก็คือทำให้นักเรียนแยกออกนะครับสำหรับหลักฐานชั้นต้นในท้องถิน่นและหลักฐานชั้นรองในท้องถิ่นนะครับและนักเรียนลองไปสังเกตดูสำรวจดูในชุมชนในท้องถิ่นของตนเองนะว่ามีหลักฐานอะไรบ้าง แล้วบอกเลยนะครับถ้านักเรียนเข้าใจประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นของชุมชนนักเรียนแล้วแล้วก็นักเรียนเนี่ยจะสามารถอยู่ในชุมชนที่นักเรียนอยู่ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้บาย